ชอบพูดติดตลกเพ้อไปเรื่อยจะบาปไหมนมัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคำถามจากคุณผู้ชมเป็นข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของศีลข้อ4ค่ะว่าการพูดติดตลกกับการพูดเพ้อเจ้อมันมีเส้นบางๆอยู่มันจะทำให้เราผิดศีลในข้อ4ไหมจะบาปไหมคะท่านผิดตรงที่คนนั้นฟังแล้วไปวินิจฉัยเองวินิจฉัยว่ากูเชื่อไปตามนี้แต่กูไม่เคยเอามาวิเคราะห์หลักของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่ว่า2คำที่ทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนได้ก็คือปรโตโคสะเสียงจากคนอื่น คุณฟังเถอะฟังใครก็ได้พระเจ้าฟังเสียงเพลงที่เขาเล่นดนตรีอ่ะเฮ้ยดนตรีถ้าตึงเกินไปมันขาดถ้าหย่อนเกินไปมันก็ไม่ดังงั้นมันพอดีที่ได้ธรรมะระดับสูงเลยอ่ะดังนั้นคนที่เขาพูดในเรื่องของเขาแต่เรามีเกณฑ์ว่าเราหรือยังสองโยนิโสมนสิการต้องมาวิเคราะห์คนหนึ่งด่าใช้ภาษาหยาบนะไอ้จุดๆแต่คนนั้นฟังแล้วก็แปลค่าของตัวเองว่าโอ้ขอบใจทำไมต้องเรียกว่าฉันเฮียขอบใจนะครับนะชีวิตมันอยู่ที่การเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเรารับฟังเป็นยังไงเราจะไปห้ามคนไม่ให้พูดห้ามไม่ได้แต่ห้ามหูเราไม่ไปใส่ค่าที่ไม่จำเป็นได้เราจำเป็นที่ต้องมาฝึกเราที่ต้องรู้ว่าเราเนี่ยรับฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมยกตัวอย่างเช่นในคลิปเนี่ยลูกชายโตขึ้นมาบอกพ่อว่าผมจะมีแฟนแล้วพ่อช่วยไปขอกันเถอะจะเป็นลูกสะพ้ายพ่อพ่อบอกอะไรนั่นแหละมึงอย่าไปนั่นเป็นพี่สาวมึงแต่มึงอย่าบอกแม่มึงนะอยู่ไม่กี่วันไปเจอคนพ่อนั้นคนนี้ดีกว่าผมยาวด้วยใครนั่นเหรอผมยาวเนี่ยเหรอไอ้นั้นมึงอย่าไปยุ่งไอ้นั้นน้องสาวมึงมึงอย่าบอกแม่มึงนะนะที่สุดลูกชายทนไม่ได้มาบอกแม่ถ้าเธอลูกมาบอกอย่างนี้สามีเธอทำอย่างนั้นเธอรู้สึกไงอ่ะชาตินี้คงไม่ต้องคบกันแล้วกลับมาคงไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกก็พอลูกชายบอกว่าแม่ไปนู้นกับพี่สาวฉันนี่น้องสาวฉันแม่ก็บอกว่าลูกมึงไปแต่งเลยคนไหนก็ได้เพราะมึงมันจะลูกพ่อมึงเห็นไหมการแปลค่าไม่จำเป็นต้องว่าถูกหรือผิดแต่ว่าถอดรหัสได้ไหมที่ตัวเองเป็นสัมมาทิฏฐิเสียอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในทุกกรณีเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าเรื่องจริงเรื่องนั้นไม่จริงไม่ใช่เนี่ยแต่เรื่องที่บอกว่าการถอดรหัสแล้วไม่ทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เราโอ้งั้นมันแปลว่าเราจะพูดอะไรก็ได้เหรอคะถ้าเราถอดรหัสออกมาแล้วเราไม่เป็นอะไรเราไม่รู้สึกว่าเราไปพูดผิดเราไปได้พูดแย่หรือว่าจริงๆแล้วมันกระทบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะท่านก็อันนั้นเป็นสิทธิของเขาถ้าเขาพูดผิดศีลธรรมเขาพูดผิดไประดับหนึ่งก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรก็ไปเรื่องของเขาเถอะอย่าไปเรื่องเขามาใส่ควายเรามากนักอ่ะ อย่าทำสิ่งหนึ่งนะฉันอยากฝากไว้อย่าทำลายตัวเราเนี่ยโดยเอาความผิดปกติของคนอื่นมาทำลายความปกติของเราเด็ดขาดและชีวิตจะดีค่ะเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็ปล่อยให้เรื่องเขาพูดแต่แค่เราไม่พูดในแบบที่เรารู้เราต้องมีบรรทัดฐานของเราเราใช่อ๋อมันสำคัญที่ตรงนั้นถ้าพูดเพ้อเจ้อนั้นทำให้คนเขาตีความผิดก็ถือว่าเราก็ผิดเราผิดเองเราผิดเองนะคะถ้าพูดโกหกส่อเสียดทำให้คนอื่นเขารู้สึกเสียใจอันนั้นผิดก็ผิดเราวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการพูดเพ้อเจ้อทำให้คนฟังตีความผิดเข้าใจผิดก็ถือว่าผิดเราไม่ควรจะพูดใครจะพูดอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไปแต่เราต้องมีบรรทัดฐานของเราไว้พิจารณาเรื่องที่ฟังและชีวิตจะดีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ามีทุกข์หรือว่าหนักๆอยู่ในใจของคุณแบ่งเบาความหนักมาให้พวกเราได้ค่ะทาง QR Code ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอ้อมจะไปตามหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ